มารกุ้งมามมตุลาการตุลาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสุ่การเรียนรู้อิสลามก็บอกกันทุกครั้งนะครับว่าการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยเพราะว่ามนุษย์เรานะครับมีชีวิตสองโลกนะครับคือโลกนี้แล้วก็โลกหลังความตาย เราจะไปโลกหลังความตายได้ก็ต่อเมื่อเราผ่านความตายแล้วทุกคนก็จะต้องเจอความตายด้วยกันทั้งนั้นนะครับในอสลามจึงมีคําสอนว่าเมื่อได้ยินข่าวการตายนะครับก็ให้กล่าวว่าอินนาลนละว่าเอินนาออรายฮิรูนซึ่งมีความหมายว่าแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์และอย่างพระองค์ที่เราจะกลับไปเป็นการบอกให้ยอมรับว่า ชีวิตของเราทั้งด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณเนี่ยนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์พระองค์จะเอาวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเรากลับไปเมื่อไร่ก็ได้เพราะว่าพระองค์เป็นเจ้าของเพราะนั้นนะครับความตายเนี่ยจึงไม่ได้จํากัดอายุนะครับอย่าคิดว่าเรายังเด็กเรายังหนุ่มเรายังไม่ตายนะครับเพราะว่าความตายไม่เลือกอายุไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยแล้วเมื่อเราตายแล้วนะครับเรา ในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่สูงส่งกว่าสัตว์นะครับเราก็จะไม่ตายเหมือนกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปแต่เราเป็นมนุษย์นะครับจะต้องรับผิดชอบในการกระทําของเราในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะว่าเราแตกต่างจากสัตว์ตรงที่เรามีสติปัญญาซึ่งเป็นของขวัญชินเลอร์ ที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์เพียงเผ่าพัานธ์เดียวเท่านั้นสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เรียกว่าสาัตว์เนี่ยไม่ได้รับสติปัญญาแม้จะมีสมองเหมือนกับมนุษย์นะครับรายะาหนึ่งก็คือเรามีเจตนารมเสรีนะครับที่จะทําอะไรก็ได้ในขณะที่สัตว์เนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับเรามีทั้งสติปัญญามีเจตนารมเร์เสรีเราจึงต้องรับผิดชอบในการกระทําของเราที่ได้ทาไปในโลกนี้นะครับแต่ว่า มนุษย์เนี่ยพระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นมานะครับพระองค์รู้ว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอและไม่รู้ด้วยความเมตตาของพระองค์นะครับพระองค์จึงได้ประทานแนวทางในการดําเนินชีวิตมาให้แก่เราเป็นคู่มือการใช้ชีวิตเพราะว่ามไม่ได้มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างชีวิตขึ้นมาเรฉะนั้นมนุษย์จึงจําเป็นจะต้องมีคู่มือหรือมีแนวทางในการดําเนินชีวิตนั่นคือผลที่ว่าทําไม แม้เราจะเรียนวิชาการต่างๆมากมายนะครับทางด้านกายภาพทางด้านวัตถุแต่ว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิญญาณเป็นองค์ประกอบสำคัญเราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนวิชาการทางด้านจิตวิญญาณซึ่งในมหาวิทยาลัยทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาไม่ได้สอนแต่ว่าเมื่อเขาไม่ได้สอนนะครับวิชาเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมีมาตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์คนแรกบนโลกใบนี้แล้ว นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าศาสนานะครับซึ่งความจริงแล้วดังที่ผมได้พูดไปเมื่อวันประถมนิเทศอาทิตย์สัปดาห์ก่อนนะครับว่าศาสนาเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการใช้ชีวิตแต่ศาสนาเนี่ยนะครับเป็นศิลปะในการควบคุมวิญญาณครับที่เป็นตัวบงการเนื้อหนังมังศาหรือการกระทําของเราต่างๆเราจึงจำเป็นจะต้องเรียนเพราะเมื่อเรามีวิญญาณอยู่ เราต้องรับผิดชอบเราต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมวิญญาณของเราให้เป็นนายที่ดีเพื่อที่ว่าวิญญาณที่เป็นนายที่ดีจะได้ไม่บงการเบาเนื้อหนังบางสาแขนขาหูตาของเราให้ทำความชั่วนะครับถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้เราปล่อยวิญญาณสกปรกนะครับวิญญาณเป็นนายที่ชั่วนายที่ชั่วก็จะไม่บงการเบาเนื้อหนังบางสาให้ทำความดี อีกประการหนึ่งนะครับที่เราต้องรับผิดชอบต่อดวงวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราก็คือการรักษาดวงวิญญาณของเราให้สะอาดหมดจดพร้อมที่จะส่งคืนเจ้าของวิญญาณคือพระพุทเจ้าที่ได้ให้ดวงวิญญาณมาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์ในสภาพของทารกที่ได้รับความเอ็นดูความสงสารความเมตตาความกรุณาการคุ้มครองต่างๆนั่นก็เพราะว่าวิญญาณของทารกเป็นวิญญาณที่สะอาดบริสุทธ e. ิ์ ครับพระเจ้าจึงให้มนุษย์นะครับมาคอยคุ้มครองวิญญาณของพระองค์อันนี้เมื่อทารกกตขึ้นนะครับสภาพแวดล้อมนะครับทำให้วิญญาณนะครับได้รับมนทินต่างๆมนทินก็คือสิ่งที่ทําให้วิญญาณสกปรกมีสารพัดนะครับความโกรธความเกลียดอิจฉาริษยาความโลภโมตสารความขี้เหนียวสิ่งต่ตางเหล่านี้เป็นมนทินแห่งชีวิตที่วิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ นอกจากศาสนาเท่านั้นนะครับสอนให้เราว่าเราควรจะทําความสะอาดดวงวิญญาณของเรานะครับให้สะอาดหมดจดอย่างไรนะครับเพราะถ้าหากว่าเป็นเราเรามีรถเก๋งคันงามป้ายแดงแถอยออกมาใหม่ๆเพื่อนรักมาขอยืมเราไปใช้ด้วยความรักเพื่อนเราก็ให้เพื่อนไปยืมแต่ว่าเมื่อเพื่อนส่ง รถของเรากลับมานะครับรถของเราก็มีสภาพเลอะเทะเปื่อะเปื้อนนะครับมีรอยขีดข่วนต่างๆนานาเพราะเพื่อนเราเอารถของเราไปขนดินขนทรายไปเฉียวนู่นไปขูดนี่นะครับแน่นอนเราจะรักเพื่อนอย่างไงในฐานะที่ว่าเราเป็นเจ้าของรถยนต์คันงามนะครับเราก็ต้องโกรธแน่ๆนะครับแต่แสดงอาการอย่างไรนะั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่แน่นอนครับเราต้องโกรธแน่ๆเพราะว่า เราเป็นเจ้าของรถเราก็ย่อมมีความหวงแหฉนฉัน้นก็ฉันนั้นนะครับเลาพรรลุวินเจ้าเนี่ยนะครับเป็นพระพุทสงส่งวิญญาณมาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์และพระองค์ก็ส่งวิธีการที่จะทําให้วิญญาณสะอาดบริสุทธิ์มาแต่ว่าถ้าเราไม่เรียนรู้เราปล่อยให้วิญญาณของเรานะครับเป็นสิ่งสโปรกนะครับแน่นอนครับเจ้าของวิญญาณของเราคือพระพุทเจ้าก็ต้องมีความโกรธมีความพิโรธเป็นแน่ เพราะนั้นนะครับเมื่อเราเรียนศาส,สนาเราก็จะพบว่าในทุกศาสนานะครับจะสอนให้เรารู้จักขจัดมนทินขจัดกิเลสมนทินคือสิ่งศกปรกนะครับกิเลสคือเครื่องที่ก่อให้เกิดทุกข์นะครับพยายามที่จะกําจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปในทุกคําสอนนะครับก็จะมีลักษณะที่ละไม้คล้ายคลึงกันนะครับจะส่วนใหญ่ นะครับแต่ว่าที่มันแตกต่างกันน,นะครับก็เนื่องจากว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับไม่เข้าใจเรื่องของสิ่งเรนลับไม่เข้าใจความลี้ลับของคําสอนนะครับแล้วก็เรียนสูงจบเอกมโนจบทูจินตนาการนะครับก็คิดอะไรต่างๆขึ้นมาก็ทําให้คําสอนที่แท้จริงนะครับมีสิ่งเปลือเปื้อนแล้วก็มีกระพี้นะครับขึ้นมาปกปิดสัจธรรมที่แท้จริงจนแทบจะมองไม่เห็นสัจธรรมในปัจจุบัน นะครับอ,อ,อิสลามเนี่ยเป็นคู่มือในการดําเนินชีวิตที่พระเจ้าผู้สร้างม,มนุษย์เนี่ยประทานมาเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะเรียนอิสลามเนี่ยเราจะมีจุดตั้งต้นเพราะว่าการที่จะเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่นะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดเริ่มต้นนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยความเชื่อก่อนความเชื่อจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าหากเชื่อผิดคิดผิด มันก็จะทำผิดโดยปริยายนะครับเพราะว่าความคิดมันเหมือนกับหางเสือและความเชื่อเนี่ยเหมือนกับพลังถ้าเราเชื่อผิดๆหางเสือบิดไปนะครับพลังความเชื่อผิดๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราเฉออกไปจากจุดหมายปลายทางนะครับที่เราจะก้าวข้ามจากโลกนี้ไปนะครับเมื่อเราลงทิศปิดทางแน่นอนครับเราก็จะเข้ารกเข้าบงลงเหวลงนรกในที่สุดนะครับ ในการที่จะเรียนภาษาไทยประการแรกเลยนะครับทุกคนที่เรียนมาตั้งแต่ป .1 น,นะครับคงจะรู้ว่าเราจะต้องเชื่อในพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกฮคูกว่าเขาเขียนอย่างนี้นะเราเชื่อกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับว่าพยัญชนะไทยมี44ตัวกอไก่ขอไข่ยันหอนกฮคูกเป็นแบบนี้ เราไม่เคยถามเลยครับว่ากูคักกูขาทําไมก็ไก่ถึงเขียนอย่างเงี้ยล่ะคะเขียนกลมๆเขียนเป็นสี่เหลีย่ยมไม่ได้เหรอเราเชื่อมาเลยโดยไม่เคยถามครูเลยแต่ความเชื่อครูที่สอนเราเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถที่จะเอาพยัญชนะมาผสมกันเป็นคําแล้วมาผูกเป็นประโยคในการติดต่อสื่อสารได้เพียงเพราะเราเชื่อในสิ่งที่ครูได้สอนนะครับ เช่นเดียวกันนะครับเวลาเราเรียนคณิตศาสตร์นะครับเราก็รู้นะครับว่า1นบวกหเป็น2 2งบวกสเป็น4นะครับแต่นี่พิสูจน์ได้ภาษาไทยพยัญชนะเนี่ยไม่ต้องมีการพิสูจน์เราเชื่อนะครับเราเชื่อเลยแต่ในคณิตศาสตร์เราพิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์นะครับครูสอนบอก2อบวกสเท่ากับสเอาก้านไม่ขีด2องก้านหรือเอาหลอด2ออันนะครับมาแล้วก็ ใส่ไปอีกสองอันเท่ากับสี่เราเชื่อด้วยสายตาเห็นไหมครับเป็นการเชื่อด้วยสายตานะครับหรือเราเรียนวิชาสูงขึ้นไปเรียนวิชาเรขาคณิตคนที่เรียนวิชาเรขาคณิตทุกคนจะต้องเรียนทฤษฎีบททฤษฎีบทเรขาคณิตนะนะครับเขาเริ่มต้นผมยกตัวอย่างมีทฤษฎีบทเยอะแยะนะครับเส้นตรงเส้นหนึ่งพบเส้นตรงกับอีกเส้นหนึ่งมุมสองมุมรวมกันเข้าเท่ากับ180องศา สตอพอซึ่งต้องพิสูจน์หรือในทุกสามเหลี่ยมมุมสามมุมรวมกันเข้าเท่ากับร้อยแปดสิบองศาแล้วเราก็พิสูจน์เป็นความจริงเราก็เอาความจริงที่ได้รับจากการพิสูจน์แล้วเนี่ยนะครับไปรประยุกต์ใช้ในวิชาสถาปัตยกรรมวิชาวิศวกรรมนะครับมันจะต้องมีความเชื่อความเชื่อก็เชื่อแบบบริสุทธิ์ใจไม่ต้องพิสูจน์ใดๆ นะครับหรือความเชื่อที่ต้องได้รับการพิสูจน์ในเชิงประจักษ์เราจึงจะเกิดความเชื่อมั่นแล้วไปประยุกต์ใช้เช่นเดียวกันครับในการเรียนอิสลามเนี่ยผมบอกแล้วนะครับว่าอิสลามเนี่ยนะครับเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าแต่เราจะเชื่อมั่นในอิสลามได้อย่างไรนะครับถ้า,ากว่าเราไม่เชื่อพระเจ้าผู้สรงประทานอิสลามมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต เพราะฉะนั้นเริ่มต้นของการเรียนรู้อิสลามคือการรู้จักพระเจ้าครับจำไว้เลยนะครับเริ่มต้นของการเรียนรู้อิสลามคือการรู้จักอัลลอฮ์ครับเริ่มต้นภาษาไทยนะครับคุณต้องรู้จักพยัญชนะและชื่อในพยัญชนะทั้ง44ตัวส่วนการเรียนรู้อิสลามนะครับมันต้องเริ่มต้นด้วยการรู้จักอัลลอฮ์พระผู้เจ้าผู้ทรงประทานอิสลามมาและเป็นผู้ที่ทรงสร้างมนุษย์มา พระองค์ประทานอิสลามมานะครับให้แก่มนุษย์เพราะนั้นถ้าหากว่ามนุษย์ไม่มีความเชื่อมั่นศรัทธานะครับในพระเจ้าแล้วนะครับมนุษย์ก็จะไม่ปฏิบัติตามแนวทางในการดําเนินชีวิตของพระองค์เพราะนั้นเรื่องของอิสลามเนี่ยนะครับเรื่องสาคัญที่สุดแหละที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องการรู้จักพระเจ้าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแต่เชื่อไหมครับว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่สุดเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องง่ายที่สุดเพราะว่า เรื่องนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่ดึกดําบัรก่อนที่โลกนี้จะมีวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้โอเคเราจะเรียนกันนะครับเรื่องของการศรัทธาในพระเจ้านะครับว่าประการแรกเราจะเชื่อได้ไงว่าพระเจ้ามีจริงนะครับพระเจ้าเนี่ยแนะนําพระองค์เองนะครับว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงมีอยู่แต่เราจะเชื่อได้ไงนะครับว่าพระองค์ทรงมีอยู่นะครับพระองค์จึงแนะนําต่อไป นะครับหลักฐานยืนยันนะครับการมีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยมันมีอยู่มากมายนะครับแล้วก็พระองค์อย่างบัทานำบัตรนะครับแนะนําพระองค์ไวยว่าเป็นใครเป็นผู้ใดนะครับในรูปของคาเปียกรานคำเปียกรานจึงเป็นเสมือนกับนำบัตรที่แนะนําพระองค์นำบัตรของบรรดาผู้จัดการของเจ้าของกิจการทั้งหลายเนี่ยนะครับพยื่นให้เราเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของนะครับ มันก็บอกให้รู้ว่าแม้จะเป็นเจ้าของแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้สร้างเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของตึกนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้สร้างนะครับคนที่บอกว่าตัวเองเป็นวิศวะเป็นคนที่สร้างตึกนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นคนสร้างตามลำพังแต่เพียงผู้เดียวนะครับจะต้องอาศัยสถาปนิกจะต้องอาศัยเงินทุนอะไรต่างๆมาและต้องมีคนสั่งนะครับถึงจะมีการสร้าง นะครับน,น,นพราะพระองค์เนี่ยนะครับพระอ,องค์ถึงแนะนําพระองค์โดยมีหลักฐานประกอบพระองค์แนะนําพระอ,องค์ก่อนเลยนะครับว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างเพราะฉะนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับนอกจากพระอ,องค์จึงเป็นสิ่งถูกสร้างเพราะฉะนั้นใครจะมาถามว่าถ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างแล้วใครเล่าเป็นผู้สร้างพระเจ้าคาถามแบบน,นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพระอ,องค์บอกแล้วว่าพระองค์เป็นผู้สร้างแต่เพียงผู้เดียว แล้วใครเล่าจะมาเป็นผู้สร้างพระเจ้านะครับจักรวาลนี้มีผู้สร้างเพียงหนึ่งเดียวคือพระเจ้านะครับนอกนั้นแล้วเป็นสิ่งถูกสร้างและสิ่งถูกสร้างทั้งหลายเนี่ยนะครับมีทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งเรารวมทั้งผมที่นั่งอยู่ตรงเนี้นะครับรวนเป็น สิ่งถูกสร้างที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมาแล้วก็ถูกเรียกว่ามนุษย์นะครับการพิสูจน์ว่าบ่งเป็นู้ที่ทรงสร้างเนี่ยมันไม่ยากอะไรเลยนะครับจักรวาลเนี่ยนะครับที่เราเห็นนะประกอบด้วยดาวนับแสนล้านดวงมันถูกสร้างขึ้นมานะครับไม่ใช่สร้างขึ้นมาแบบทอดลูกเตา๋าเพราะถ้าหากว่าคุณทอดลูกเต๋าสองลูกเนี่ยนะครับคุณทอดครั้งแรกเนี่ยครั้งที่สองไม่เหมือนเดิมละยิ่งมีลูกเต๋ามากขึ้นนะครับ การทอดลูกเต๋าเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปทุกครั้งแต่จักราวาลที่ประกอบด้วยดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยนะครับถูกวางเอาไว้นะครับเช่นโลกถูกวางไว้ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ93ล้านไมล์นี่ผมยกตัวอย่างและพระองค์ยังแสดงให้เราเห็นด้วยนะครับว่าพระองค์เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ทำให้สมดุลและสมบูรณ์ ราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาเนี่ยนะครับจึงสมบูรณ์ร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะครับพระองค์สร้างมาแล้วก็มีความสมบูรณ์ขนาดนี้ละจะไม่สูงไปกว่านี้แล้วนะครับถ้าหากว่าพระพองค์เนี่ยไม่ได้ทําให้สมบูรณ์นะครับการสร้างยังไม่สมบูรณ์วันต่อต่อไปจมูกของเราก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะมันยังไม่สมบูรณ์หูตาของเรานะครับก็ยังจะไม่สมบูรณ์ยังจะต้อง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรง,งทําให้สมบูรณ์และพระองค์เป็นผู้ที่ทรงกําหนดพระองค์บอกเอาไว้เลยนะครับไม่มีเทพเจ้าองค์ไหนบอกคุณสมบัติของตัวเองนะครับนอกจากมนุษย์เนี่ยนะครับไปอุปโลกให้นะครับ,รนะรบว่าเป็นผู้ที่สร้างนั่นเปผู้สร้างนีต่ตั้งที่มนุษย์เป็นคนสร้างมาแล้วไปอุปโลกให้รูปปั้นเทพเจ้านะครับเป็นผู้สร้างร่ปสร้างนี้แต่ในคัมภี์กุราน พระองค์บอกเลยพระองค์เป็นผู้ที่สร้างเป็นผู้ที่ทำให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกำหนดว่าดาวจะต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้แลวจะต้องโคจรอย่างไรเป็นวิถีโคจรนั่นคือการกำหนดของพระองค์นะครับรูปร่างของเราอัตรากรรมของเรานะครับพระองค์ก็เป็นผู้ที่ส่งกำหนดและพระองค์ก็เป็นผู้ที่ส่งนำทาง เมื่อกาหนดให้อยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วนะครับอย่างเช่นโลกห่างจากจดวงอาทิตย์นะครับประมาณ9-3ล้านไมล์พระองค์ทรงนําทางให้ดวงอาทิตย์นะครับให้โลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ให้ดวงจันทร์โคจรรอบโลกนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้แนะนําเอาไว้นะครับว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทําทุสิงทุอย่างนี้นะครับเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยเพราะว่ามันมีหลักฐานประจักษ์อยู่แน่นอนครับจักรวาลไม่ได้เป็นคนสร้างนะครับ เรื่องของพระบรมเจ้าเนี่ยนะครับการมีอยู่ของพระองค์เนี่ยนะครับมันพิสูจน์ได้ง่ายๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีผู้สร้างนะครับถ้าหากว่าไม่มีผู้สร้างมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับในทางพุทธศาสนาเนี่ยครับก็มีคำสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเหตุเป็นแดนเกิดแต่เหตุที่เกิดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นอาินไต อาจินตายหมายถึงสิ่งที่ไม่อาจจะจินตนาการได้ว่ามีรูปร่างหน้าตายอย่างไรนะครับเพราะนั้นการพิสูจน์เรื่องพระเจ้านะครับจึงไม่ได้ขัดต่อหลักวิทยาศาสตร์นะครับจึงไม่ขัดต่อหลักของเหตุผลนะครับถ้าใครไปบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับมันก็ขัดกับวิทยาศาสตร์เพราะความบังเอิญไม่มีในโลกนี้ สติปัญญาเราคงไม่ยอมรับนะครับถ้าหากว่าเรานั่งอยู่กับเพื่อนแล้วจู่ๆมีรองเท้าเก่าๆลอยมาโดนหัวเราและเพื่อนเราบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินานๆมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเราคงไม่ยอมรับนะครับมันคงต้องมีใครสักคนนะครับทําให้รองเท้าเนี่ยจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาลอยมาโดนศีรษะเราเพราะฉะนั้นการมีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยนะครับมันมี หลักฐานยืนยันชัดเจนและมันไม่ได้ขัดต่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเหตุผลนะครับกฎทั้งจักรวาลน,นะครับผู้ปัญญาเป็นผู้ที่สร้างมานะครับแล้วก็กฎอนุชีวาภาพก็คือร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะครับจักรวาลประกอบด้วยดวงดาวนับแสนล้านดวงเป็นสิ่งถูกสร้างที่ไม่มีชีวิตแต่ในจักรวาลมีโลกเราเป็นดาวดวงหนึ่งที่มีชีวิตอาศัยอยู่ เพราะฉะนั้นกฎทางชีวภาพนะครับการทํางานของหัวใจตับไตแทปุกเราพระเจ้าเป็นผู้ที่ส่งสร้างเป็นผู้ที่ส่งกําหนดแล้วก็เป็นผู้ที่ส่งให้สมบูรณ์นะครับแล้วองค์สงนําทางสร้างแล้วกําหนดแล้วนะครับนำทางด้วยว่าหัวใจจะต้องเต้นประมาณ73ครั้งต่อหนึ่งนาทีเพื่อสูบฉีดโลหิตบบิเลียส่วนต่างของร่างกาย ปอดมีหน้าที่ฟอกโลหิตกระเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ลำเดียงของเสียออกจากร่างกายนี่คือการนำทางของพระเจ้าในกฎทางชีววิทยาที่พระองค์ทรงสร้างและกำหนดเอาไว้นะครับให้เป็นระบบชีวิตของมนุษย์นะครับแต่ว่าบนโลกใบนี้นะครับมีมนุษย์อยู่และมนุษย์เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเนื่องจากมีสติปัญญานะครับเพราะฉะนั้นนะครับ พระองค์ก็ประทานกฎการใช้ชีวิตมาที่เรียกกันว่าศาสนาความจริงมันแคบไปนะครับภาษาเปลี่ยนแค่เปี่ยนพิธีกรรมแต่กฎในการดําเนินชีวิตนะครับในประจําวันในตลาดในสํานักงานในบ้านในครอบครัวมันมีกฎในการดําเนินชีวิตอยู่นะครับที่พระเจ้าต้องการพิสูจน์ว่าคุณจะศรัทธาพระเจ้าไหมและคุณจะเชื่อฝังพระเจ้าไหมเนื่องจากมนุษย์มีสติปัญญานะครับเพราะฉะนั้นเราจะถูกทดสอบ นะครับถูกทดสอบว่าเราจะเชื่อ believe และเราจะเชื่อฟัง obey ไหมตรงนี้นะครับที่เราจาเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับในทุกคำสอนของทุกศาสนาจะมีกฎศีลและธรรมศีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อใช้ทุกศาสนาจะมีหมดแต่ไอ้สามถือว่าศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัด ศีลและธรรมเป็นสิ่งที่ปุถุชนธรรมดาคนทั่วไปทั้งหลายเนี่ยจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบเกิดความสันติถ้าไม่มีการปฏิบัติศีลไม่มีการปฏิบัติธรรมสังคมก็จะมีความวุ่นวายถ้าเราเอาศีลให้พระปฏิบัติอย่างเดียวแล้วคนอื่นไม่ปฏิบัตินะครับพระเป็นประชากรจํานวนหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเองบนโลกถ้าหากว่าา,า,วารวาหรือปุถุชนไม่ปฏิบัติศีลไม่ปฏิบัติธรรมสังคมก็จะเกิดความวุ่นวาย ดังนั้นอิสลามถือว่าทั้งศีลและธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติแล้วก็จะต้องรับผิดชอบแล้วก็ในเรื่องของคําสอนเนี่ยนะครับก็มีว่าสิ่งไหนที่จะต้องทําเป็นหน้าที่ไม่ทําคือผิดคือบาปนะครับบางสิ่งนะครับส่งเสริมไม่ทาไม่ทําไม่บาปแต่ถ้าทําได้ผลบุญเพิ่มเติมซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะครับ ในอิสลา,ามนะครับมีความสัมพันธ์นะครับระหว่างเรากับพระเจ้าอยู่นะครับพระเจ้าเป็นสิ่งที่สูงสุดนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์ในแนวดิ่งนะครับแล้วเราต้องรักษาความสัมพันธ์กับพระองค์เอาไว้ความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์จะส่งผลถึงความสัมพันธ์ที่ดีนะครับในแนวระนาบระหว่างเรากับคนที่อยู่หรือสิ่งที่อยู่ร,รอบๆตัวเรานะครับจะมีคําสอนให้ นะครับต่อไปนะครับให้เราได้เรียนรู้โครงสร้างอิสลามอีกนิดหนึ่งนะครับคราวที่แล้วผมได้แสดงให้เห็นแล้วว่าอิสลามเนี่ยมีเรื่องของหลักศรัทธาหลักปฏิบัติเรื่องคุณธรรมจริยธรรมซึ่งทั้งสหลักเนี่ยทุกศาสนาหรือทุกลัธิครับจะต้องมีมันจะต้องเริ่มต้นจากความเชื่อความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นก็จะกลายเป็นความศรัทธานะครับแต่ว่าความศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ภายในใจ มองไม่เห็นเหมือนกับความรักรักใครสักคนเรามองไม่เห็นมันต้องมีการแสดงออกมาด้วยวาจาบอกว่าฉันรักเธอผมรักคุณนะครับเช่นเดียวกันในอิสลามหลังจากมีความศรัทธาแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการยืนยันด้วยวาจาว่าคุณศรัทธาจริงหรือเปล่าถ้าใครศรัทธาจริงก็ต้องกล่าวคําปฏิญาณด้วยวาจานะครับทาสัญญากับพระองค์ว่าฉันศรัทธาในพระองค์นะครับแล้วก็ ลำพังวาจาอย่างเดียวไม่พอเพราะนกแก้วนกคุณทองก็พูดได้จึงจําเป็นที่ต้องมีการปฏิบัตินะครับดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยนะครับพระเจ้าเป็นผู้ที่กําหนดนะครับแล้วก็ดีไซน์การปฏิบัติศาสนก,กิจออกมาในลักษณะที่เรียกว่าเป็นพ้นดีกับผู้ปฏิบัตินะครับไม่เป็นอันตรายแล้วก็สามารถที่จะทําได้ทุกคน นะครับไม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชายในเรื่องของศรสนกิจแล้วเราก็ต้องมีอยู่สังคมนะครับสังคมที่เล็กที่สุดแล้วก็เราต้องอยู่กับสังคมนี้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายันก็คือเรื่องครอบครัวหลังจากนั้นก็โตขึ้นต้องทำมาหากินก็มีเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีเรื่องของการปกครองเพราะในอดีตเนี่ยนะครับยังไม่มีรัฐสภาหรือรัฐบาลมาออกกฎหมายดังนั้นคนสมัยก่อนเขาใช้อะไรถ้าไม่มีรัฐบาลไม่มีรัฐสภา เขาก็ใช้คำสอนกงศาสนานะครับที่เรียกกันว่าเป็นกฎหมายควบคุมทั้งสองด้านคือด้านร่างกายและก็ด้านวิญญาณคำพิทีพระเจ้าประดานให้กับโมเสสเรียกว่าตราตรานี่ก็คือกฎหมายนั่นเองเพราะนั้นเมื่อเป็นกฎหมายนะครับก็จะต้องมีคำสั่งใช้มีคำสั่งห้ามและมีบทลงโทษด้วยนะครับมันมีมาก่อนที่โลกนี้จะมีรัฐภารัฐบาลมาออกกฎหมายนะครับ พระเจ้าเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่อดีตกาลไม่มีชาติไหนนะครับหรือคนกลุ่มไหนที่ไม่มีศัพท์คำว่าพระเจ้านะครับภาษาอังกฤษเรียกพระเจ้าว่า God สะกดด้วยจีตัวใหญ่นะครับเพราะบางทีฝรั่งนะครับมี God เล็กๆเ,เขียนด้วยจีตัวเล็กนะครับมีเทพนูน่นมีเทพนี่แล้วก็เรียกเป็น God แต่ความจริงแล้วพระเจ้าที่แท้จริงมีองค์เดียวจะสะกดด้วยจีตัวใหญ่ภาษาอุร,รดู นะครับซึ่งเป็นภาษาของชาวเปอร์เซียของชาวปากีสถานชาวอินเดียก็ใช้คําว่าโคดานะครับเรียกพระเจ้าโคดาแปลว่าพระเจ้าเวลาเขาอวยพรให้คนเ,เดินทางโดยสวัสดิภาพเขาจะใช้คำว่าโคดาฮาฟิศพระเจ้าคุ้มครองนะครับภาษามาเลเรียกว่าต uh ูหันนะครับภาษาฮีบรูเรียกยาเวหรือยาวาหรือเอโลหิม oh นะครับ ภาษาสันสิฤตเรียกพรหมพรหมพรมแปลว่าผู้สร้างเราเคยได้ยินคําว่าพรหมลิกิตหรืออาจจะได้ยินเสีเง id, ah ยงเพลงพรหมลิกิตบรรดาลชักผ่าดนให้เราพบกันทันใดพรหมแปลว่าผู้สร้างเป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์แปลว่าพระเจ้าแต่พระองค์มีพระนามอีก99พระนามและมีคุณสมบัติอีกมากมาย นะครับพระองค์บอกให้มนุษย์ได้รู้ถึงพระนามของพระองค์และคุณสมบัติของพระองค์เพื่อที่ว่ามนุษย์จะได้ไม่ไปเคารพกราบไหว้พระเจ้าผิดองค์บอกไว้ชัดเจนเลยนะครับไม่มีคำพีทางศาสนาใดบอกถึงคุณสมบัติพระเจ้าพระนามของพระเจ้ามากไปกว่าคำพีพุรอานนะครับต่อไปนะครับภาษาญี่ปุ่นชินชิน นะครับชินโตสาของญี่ปุ่นชินโตชินก็แปลว่าพระเจ้านะครับโตก็คือแนวทางแนวทางไปหาพระเจ้าภาษาเปอร์เซียโบราณนะครับก็เรียกพระเจ้าว่าอัุรามาสดะเป็นคัมภี์โบราณนะครับที่มีอยู่ในอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งเป็นอาณาจักรเก่าแก่นะครับหลายพันปีก่อนหน้าสมัยอิสลามนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าวิญญาณมนุษย์นยรู้จักพระเจ้ามาก่อน เรารู้จักพระเจ้ามาก่อนที่จะมาอยู่โลกนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่มีแค่โลกนี้โลกเดียวก่อนที่เราจะมาเนี่ยนะอยู่โลกนี้เนะี่ยมันมีโลกอีกโลกหนึ่งคือโลกแห่งคันมันดาเรามีชีวิตในโลกแห่งคันมันดาเนี่ยเเดือนแต่ก่อนที่เราจะเริ่มมีชีวิตในคันมันดาเนี่ยนะครับวิญญาณมีอยู่ในอีกโลกหนึ่งในอาณาจักรหนึ่งนะครับที่ พระเจ้าเป็นเจ้าของอาณาจักรและก็ดวงวิญญาณที่จะมาเป็นวิญญาณของมนุษย์เนี่ยนะครับมีจํานวนมากมายขนาดไหนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ก่อนที่วิญญาณจะมายังคันของมารดาเพื่อเป็นทางมาสู่โลกใบนี้นะครับพระเจ้าได้ให้ดวงวิญญาณทั้งหลายนะครับยืนยันกับพระองค์ก่อนว่าพระองค์คือพระเจ้าของดวงวิญญาณทั้งหลาย ดวงวิญญาณนะครับจึงยอมรับว่าพระองค์คือพระผู้อวยาลของพวกเราเพราะฉะนั้นดวงวิญญาณของเราเนี่ยนะครับรู้จักพระเจ้ากันมาเกานแล้วหลังจากนั้นนะครับพระองค์ได้ส่งดวงวิญญาณมาอยู่ในตัวของเราเมื่อเราอยู่ในคันมารดาร้อยยี่สิบวันหลังจากตัวอสุูจิไปปฏิสนธิกับไข่ของมารดาในมดลูกพอร้อยยี่สิบวันนะครับ พระองค์ก็ส่งดวงวิญญาณมาโดยให้ทูตสวรรค์เนี่ยนำมาแล้วทูตสวรรค์นะครับก็จะถามพระองค์ว่าเพศหญิงหรือเพศชายทุกสุขมากน้อยเพียงใดปัจจัยยังชีพมากน้อยเพียงใดการงานเขาจะเป็นอะไรแล้วก็อายุข,ขัยของเขาบนโลกใบนี้ห้าสิ่งนี้ถูกกำหนดตั้งแต่อยู่ในรัน พระเจ้าเป็นผู้สร้างผู้สร้างคือพรมภาษาสันสกฤตภาษาเรบเรียกว่าอัลคอลิกนะครับเมื่อพรงเป็นทุผู้ทรงสร้างแล้วเราเป็นผู้สร้างบ้านเนี่ยเราต้องเป็นกําหนดใช่ไหมครับว่าบ้านจะสองชั้นจะห้องน้ําห้องส้วมห้องครัวอยู่ตรงไหนเราเป็นผู้กําหนดเช่นกันนะครับเมื่อพงเป็นผู้ที่ทรงสร้างพงก็เป็นผู้ที่ทรงกําหนดหรือทรงลิขิตนะครับฉะนั้นอิสลามเนี่ยนะครับจะไม่ปฏิเสธ ความเชื่อในเรื่องของพรมลิขิตถ้าหากว่าพรมแปลว่าผู้สร้างคือพระเจ้าและโบ่งเป็นผู้ที่สรงลิขิตเพราะในกัมพกุรานโบ่งบอกว่าโบ่งเป็นผู้ที่สร้างนะครับคอลและก็ฟัซา,าว,วาเป็นผู้ที่สร้างทําให้สมบูรณ์แล้วก็กอตดารอเป็นผู้ที่สรงกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างกล่าวไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรามีดวงวิญญ,ญาณเราเริ่มมีชีวิตมีเนื้อหนังมีกระดูกปลดปลดออกมาในอิสลามเขาจะมีขนธทรนรเนียนประเพณีอย่างหนึ่งก็คือว่า เมื่อทารกใหม่เกิดมานะครับก็จะมีผู้ชายจะเป็นพ่อเป็นพี่หรือเป็นลุกน,นะครับกล่าวนามพระเจ้าเราเรียกว่าอาจารนะครับเบาๆข้างหูอั Allahu Akbar, Allahu Akbar, ลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮ์ส่งยิ่งใหญ่ทารกเกิดใหม่หูเนี่ยหูที่เป็นใบหูทางร่างกายเนีทางอายภาพเนี่ยยังไม่ได้ยินครับแต่ดวงวิญญ,ญาณจะได้ยิน เป็นการเตือนว่าอย่าลืมนะก่อนจะมาโลกใบนี้เจ้าได้สัญญากับพระเจ้าไว้ก่อนว่าพระองค์คือพระเจ้าของเจ้าเพราะฉะนั้นมาอย่างโลกนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับนี่คือธรรมเนียมปฏิบัติของคนมุสลิมเกี่ยวกับเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าอันนี้เราดูนะครับว่าพระเจ้ามีอยู่ในบัญญัติสิประการของโมเสสนะครับกล่าวไว้ชัดเจนนะครับว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา อย่าทํารูปคารพสําหรับคนใดเป็นรูปเ,เป็นรูปใดอย่ากราบว่าหรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นอย่าออกนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรนี่คือสิ่งที่มีอยู่ในบทบัญญัติ1ิประการในคัมภีร์โตราหที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่โมูเซสนะครับเป็นธรรมบัญญัติแรกๆเลยสําคัญมากนะครับเรื่องของพระเจ้าที่มนุษย์จะต้องรู้จกักเพื่อที่ว่าเราจะได้ศรัทธาเชื่อฟังและปฏิบัติตามเห็นไหมครับ ต่อไปนะครับเรามาดูนะครับในพันธสัญญาใหม่คือคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์ไบเบิลนะครับมีพันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเก่าก็คือคัมภีร์ตราแล้วก็คัมภีร์สบูรนะครับที่ถูกรวมกันเป็นพันธสัญญาเก่าเพียงแต่ว่ามันมีการสังเคราะห์นาเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปตามยุคสมัยนะครับและไม่มีต้นฉบับภาษาเดิมอยู่นะครับ แต่มีคมภีรใหม่พันธสัญญาใหม่ถูกประทานให้แก่พระเยซูหรือนบีอีสานะครับก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าพระเจ้าคือพระยะฮวาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ลและทรงขึงมันเพื่อทรงแผ่แผ่นดินโลกและสิ่งที่บังเกิดจากโลกเพราะฉะนั้นในคัมภีร์ทางศาสนาทุกศาสนาจะยอมรับการมีอยู่ของพระเจ้าองค์เดียวในฐานะที่เป็นผู้ที่ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งนะครับพระยะฮวาเป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ลและบนแผ่นดินเบื้องล่าง มีพระเจ้าอื่นใดอีกไม่เลยนะครับนั่นหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับมีอำนาจทั้งบนโลกใบนี้แล้วก็ในชั้นฟ้าทั้งหลายที่พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงสร้างเอาไว้เจ็ดชั้นซึ่งเราไม่รู้ว่าอาณาเขตมันอยู่แค่ไหนนะครับเพราะนั้นนะครับการยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรืออำนาจพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ยอมรับในชั้นฟ้า ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างดาวนับแสนล้านดวงพระองค์เป็นผู้ที่สว่างกฎใด้กับดวงดาวทั้งหลายโอเคพระองค์เป็นใหญ่ในชั้นฟ้าแต่บนแผ่นดินนี้พระองค์ยอมมาใหญ่กัาฉันถ้าหากว่ารับว่าพระองค์เป็นใหญ่ในฐานะผู้ทรงสร้างจักรวาลที่ประกอบด้วยดาวนับแสนล้านดวงแล้วเนี่ยเราต้องรับอำนาจของพระเจ้าบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้ด้วยถ้าเราไม่ยอมรับอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าเราไม่ยอมรับคําสั่งของพระองค์ ถ้าไม่ยอมรับคําสั่งของพระองค์ก็หมายความเหมือนกับว่าเราไม่ยอมรับกฎหมายที่รัฐบาลสร้างขึ้นมามันก็จะเกิดความโกลาหลวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นในทุกป,ประเทศเขาจึงต้องมีอํานาจอธิปไตยคืออํานาจสูงสุดนะครับในการจะออกกฎหมายให้คนเชื่อฟังปฏิบัติตามพระเจ้าก็เช่นกันพระเจ้าเป็นอธิปไตยทั้งในชั้นฟ้าแล้วก็ในบนหน้าแผ่นดินนี้ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับท่านเรียกเราว่าประเสริฐทําไมพระเยซูตัดถามคนนั้นไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวนะครับองค์ว่ายบอกออกมาแล้วในคัมภีร์ไบเบิลครับต่อไปเราดูนะครับไม่ใช่เฉพาะคัมภีร์ โอราแล้วก็คัมภีร์ไบเบิลนะครับในคัมภีร์พระเวทซึ่งเป็นคัมภีร์เก่าแก่และคัมภีร์พระเวทเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับว่าใครเป็นคนเขียนนะครับ เพราะคำพีพระเวทเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าสารุติสรุติเป็นภาษาสรรษันสกฤตหมายถึงว่าสิ่งที่ได้สดับตรับฟังมาแล้วก็มีการบันทึกกันเป็นภาษาสรรษันสกฤตโบราณน,นะครับโดยชาวอินเดียทางตอนเหนือนะครับนะคำพพระเวทมีอยู่แล้วนะครับกล่าวว่าพระเจ้าองค์เดียวเห็นไหมฮะ คบีพระเวทที่เราคิดว่าเป็นคำพีที่พรามนําไปใช้อ่านในการทำพิธีมีกล่าวว่าพระเจ้าองค์เดียวไม่มีผู้ใดที่สมควรได้รับการกราบไหว้นอกจากพระองค์โลกนี้ไม่มีอะไรหากปาศจากพระองค์มันยังคงอยู่ตราบใดที่พระองค์ทรงรักษามันไว้โลกไม่สามารถดำรงอยู่ได้ชั่วขณะโดยการปฏิเสธพระองค์พระเจ้าองค์เดียวในคบีพระเวทนะครับข้อความตรงท้ายเนี่ยนะครับ น่าสนใจมากมันสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์นะครับว่าโลกไม่สามารถดำรงอยู่ได้ชั่วขณะโดยการปฏิเสธพระองค์เพราะอะไรครับเพราะโลกถูกสร้างมาและถูกกำหนดให้หมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงโลกก็เชื่อฟังไม่เคยฝ่าฝืนไม่เคยอิดเอื้อนโลกยังหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงจนทุกวันนี้แม้จะถูกสร้างมา นานไม่รู้กี่พันล้านปีแล้วนะครับแต่โลกยังเชื่อฟังพระองค์โดยไม่ปฏิเสธเราต้องนึกดูนะครับถ้าหากว่าโลกอุทธรต่อพระเจ้าว่าโอ้ถ้าแต่พระเจ้าข้าโบงหมุนมานานแล้วเวียนหัวขอหยุดหมุนสักว,สวิสองวิอะไรจะเกิดขึ้นนะครับคำตอบทางวิทยาศาสตร์บอกให้เราได้รู้ว่าพลันที่โลกหยุดหมุนแม้แต่วิเดียวหรือชั่วขณะเดียวนะครับ แรงดึงดูดที่เกิดจากการหมุนของโลกเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงมันจะจบลงเมื่อแรงดึงดูดที่เกิดจากการหมุนของโลกเนี่ยนะครับมันหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตมันก็จะลอยเทงเต้งหมดแต่ทุกวันนี้นะครับโลกไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าเพราะโลกไม่สามารถดำรงอยู่ได้ช่วยชัวย่วขณะนะครับโดยการปฏิเสธพระองค์ อุปนิสัตเป็นคำพีนะครับหนึ่งในคำพีพระเวทนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่าคุณลักษณะของพระเจ้าในคำพีพระเวทนะครับพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่มีที่สองมีคำภาษาสันสกิตนะครับผมก็พอจะเอามาให้พระท่านได้เห็นได้ว่าเอกกร,รมเอวัตทิตายมนะครับพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่มีที่สอง นี่ในคำบีบเวทนะครับล้วดูต่อไปนะครับไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์หมายความว่าเราไม่สามารถจะไปวาดไปปั้นรูปของพระองค์มาได้เพราะถ้าหากว่าปั้นมามันก็เหมือนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไปเหมือนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ไม่ใช่พระเจ้าแล้วนะครับนี่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในคำบีบเวทนะครับและพระองค์ทรงไม่มีเรือนร่างและทรงบริสุทธิ์ นี่ก็ถูกกล่าวว่าในคำพีพระเวทเหมือนกันและพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่นะครับถ้าภาษาอรับคําว่ายิ่งใหญ่ก็อักบัดคนมุสลิมกล่าวประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าอัลลอฮฺอักบัตพระองค์ทรง,งยิ่งใหญ่นี่คือสิ่งที่มันมีอยู่มาก่อนหน้าคำพีกุรานก่อนหน้าสมัยของท่านนบบีมุฮัมมัดแต่ว่าหลังจากผู้มีความรู้ล้มหายตาจากไปนะครับคำพีถูกสังเกตนา ถูกเอาไปอ่านเฉพาะคนบางกลุ่มแล้วไม่ยอมให้ประชาชนทั่วไปนะครับมารับรู้รับฟังนะครับความเชื่อที่ผิดเพี้ยนปมันก็เกิดขึ้นนะครับจินตนาการว่าถ้าพระเจ้าสร้างโลกได้เนี่ยนะครับสร้างจักรวาลด้วยหวัพวพองไม่พอจะต้องมีหลายๆหัวมือสองมือเหมือนมนุษย์เนี่ยทำไม่ได้หรอกทั้งหมดจะต้องมีหลายๆมือนี่คือจินตนาการที่มันเกิดขึ้น นะครับแล้วมนุษย์ก็ไปวาดไปปั้นเสร็จแล้วก็มาเคารพกราบไหว้บูชาทั้งๆท,ที่คำพีพระเวทบอกว่าพระเจ้าไม่เหมือนสิ่งใดถ้ามีมือก็เหมือนมนุษย์นะก็หมายความว่าไม่ใช่พระเจ้าที่จะต้องเคารพสักการะกราบไหว้ละนะครับทีน,นี้เรามาดูนะครับแม้แต่ในคำพีพระไตรปิฎกก็มีข้อความหรือคําพูดนะครับที่ทําให้เราครับเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่ นะครับตั้งที่ชาวพุทธเนี่ยนะครับบอกว่าในศาสนาพุทธไม่มีความเชื่อในเรื่องพระเจ้าแต่ถ้าถามชาวพุทธว่าศาส,สนาพุทธมีความเชื่อในเรื่องของนรกสวรรค์ไหมชาวพุทธทุกคนเนี่ยเชื่อตอบเหมือนกันหมดว่าศาสนาพุทธมีความเชื่อในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ทุกคนเชื่อหมดอะนะครับแต่เมื่อถามต่ตอไปว่าใครเป็นเจ้าของนรกใครเป็นเจ้าของสวรรค์ชาวพุทธก็อ้าอึง นะครับใครเป็นเจ้าของนรกใครเป็นเจ้าของสวรรค์เมื่อพระเจ้าพระพุทธเจ้านะครับตัดสรุแล้วพระพุทธองค์อธิษฐานกับใครอันนั้นในก็ความพระไตรปิฎกมีอันหนึ่งนะครับคือว่าอสังขธรรมอสังขธรรมนี่หมายถึงธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่งหรือเปลี่ยนแปลงอสังขธรรมมีคุณสมบัติหรือคุณสระดังนี้มีมาแต่เดิมมีอยู่อย่างถาวร ไม่เหมือนกับสิ่งใดที่มองเห็นมีเพียงหนึ่งเดียวเป็นที่มาหรือเป็นผู้ให้บังเกิดสรรพสิ่งทั้งหลายไม่พึ่งพาสิ่งใดอยู่เหนือกาลและเวลานี่คือสิ่งที่มีอยู่นะครับโอเคดูพระเจ้าในคัเภีร์กุรานว่ามันเหมือนหรือสอดคล้องกับพระเจ้าในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ใหม่นะครับ ขบิคกรารตอนหนึ่งนะครับกล่าวว่าจงกล่าวเถิดองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวมีองค์เดียวพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของสิ่งทั้งมวลน,นะครับพระองค์ไม่พึ่งใครแต่ทุกสิ่งต้องพึ่งพระองค์ไม่มีพระองค์ทุกสิ่งอยู่ไม่ได้พระองค์ไม่ได้ทรงให้กําเนิดผู้ใดคือไม่ได้เป็นพ่อใครเพราะจะเป็นพ่อจะให้กําเนิดใครต้องมีแม่นะครับต้องมีภรรยา นะครับและพระองค์มีได้ทรงถูกผู้ใดกําเนิดคือไม่ได้เป็นลูกใครคําสอนของบีกุรานเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าตรงนี้นะครับมาบอกชาวคริสเตียนที่มีความเชื่อผิดเพี้ยนไปหลังสมัยพระเยซูนะครับไปตั้งทฤษฎีตรเอากานุภาพนะครับพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นความเชื่อที่ผิดเพี้ยนไปไม่ใช่ในคำสอนของคาบ,บีไบเบิล ไม่มีในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเพราะนั้นคมภี์กุรานจึงถูกพันมาเพื่อบอกอชาวคริสเตียนนะครับว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นพ่อนะครับไม่ได้ให้เป็นผู้ให้กําเนิดไม่ได้ส่งเป็นลูกใครไม่มีใครให้กําเนิดพระเจ้าเพราะว่า ความเชื่อในเรื่องลูกพระเจ้าเนี่ยมันมีมาก่อนอิสลามชาวอาหลับเขาเชื่อว่าตู้สวรรค์มบลกันเนี่ยเป็นลูกสาวของอัลลอฮ์ชาวยิวมีความเชื่อว่าเอสราเป็นลูกชายของพระเจ้าพระเอสราเป็นผู้ที่รวบรวมคําสอนของโมเสมเสจากโลกนี้ไปแล้วพวกอิสราเอลก็ ละหกระเหรอได้ร่อนอยู่ในทะเลทรายไร้คำพีที่เป็นคู่มือและแนวทางในการดำเน,น,นินชีวิตเพราะนั้นเมื่อเอสรารวบรวมคำสอนของโมเสสพระชาชายิวจึงยกย่องให้เอสราว่าเป็นลูกของพระเจ้านะครับหลังสมัยพระเยซูนบีอีสานะครับคนก็เชื่อว่านะครับคือชาครสิส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดเชื่อว่านะครับ พระเยซูปเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคำภีกุรานจึงถูกมาถูกประทานมาเพื่อปฏิเสธความเชื่อผิดๆด,ด,ดังกล่าวนะครับต่อไปนะครับมีคำสั่งในคำภีกุรานนะครับว่ามนุษย์เอ๋ยจงเคารพพักดีพระผู้บาลของสู่เจ้าผู้ทรงบังเกิดสู่เจ้าและบรรดาก่อนหน้าสู่เจ้าเพื่อสู่เจ้าจะได้สํารวมตนจากความชั่วความชั่วอันนี้เป็นสิ่งที่บอกนะครับให้กับมนุษย์ได้รู้ว่า การศรัทธาในพระเจ้าให้ว่ามีอยู่เพียงองค์เดียวเนี่ยนะครับมันจะต้องนำม,มาด้วยการสำรวมตนไม่ทำความชั่วเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่และเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยเฝ้ามองเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเรามีความสำนึกว่ามีกล้องซ c t v ทีวหรือกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับคอยตรวจจับคอยตรวจพฤติกรรมเราอยู่เราจึงไม่กล้าทำความชั่วนะครับไอ้ตรงนี้เองนะครับที่ อิสลามเนี่ยต้องการจะปลูกฝังนะครับในเรื่องความศรัทธานในพระเจ้าคือให้มีความเกรงกลัวจึงให้มีการถือสินอดไงฮะเพราะว่ตถุประสงค์การถือสินอดน่ะมีประการเดียวให้เกิดความเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นความเชื่อในพระเจ้าเนี่ย ค,นคนุณธรรมพยายามเกรงและทําให้มนุษย์เนี่ยนะครับละเว้นจากการทาซึ่งในทางพุทธศาสนาเขาก็เรียกว่าเฮริโอตปะความละอายต่อบาปแต่ความละอายต่อบาปเนี่ยมันจะต้องมีการฝึกให้เกิดขึ้นและฝึกกันทุกๆปีแต่ในมีการสอนในเรื่องนี้แล้ว วิชาหน้าที่เสธรรมนะครับมันถูกยกเลิกไปตั้งแต่ระบบชั้นประถมจนทั้งมหาวิทยาลัยนะครับจบมาก็มาโมเมคิดอีกนะครับว่าไอ้ที่เราเกิดมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นผลจากความสนุกสนานของพ่อแม่สนุกสนานกันสองคนแล้วทำให้เกิดเรามาไม่จะเป็นต้องมีความประตันอยู่นะครับนี่ไงผลแห่ง การไม่รู้จักสถานะของตัวเองก็ทําให้เกิดความรู้สึกผิดผิดขึ้นมาและความรู้สึกผิดผิดเนี้ยนะครับมันก็จะนําไปสู่ความเสียหายในตอนหลังนะครับอ่ะต่อไปนะครับบางส่วนอครับของ99พระนามของอัลลอฮ์อัอลลอฮ์มี99พระนามและมีคุณสมบัติอีกนับร้อยนะครับแต่อยากให้เรารู้เพียงส่วนหนึ่ง เพื่อที่ว่าอะไรครับเพื่อที่ว่าเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราจะได้เอาคุณสมบัติหรือพระนามของพระเจ้าเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณนะครับสำคัญมากๆนะครับตรงนี้การรู้จักพระเจ้าต้องรู้จักพระนามและคุณสมบัติของพระองค์เช่นเดียวกันเมื่อเราต้องการจะเรียนภาษาไทยเราต้องรู้จักพยัญชนะและการรู้จักพยัญชนะเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าคําพยัญชนะนะ ต้องรู้จักตัวกอไก่ขอไข่ขอขวดจนกระทั่งถึงหอนลงลูก44ตัวนะครับพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงเอกะอะลอทรงเอกะอันนี้พระนามนะครับเป็นผู้ที่ทรงสัจจะคือพูดความจริงนะครับไม่มีวันโกหกสัญญาว่าจะให้สวรรค์ตอบแทนคนทําดีมีความศรัทธาพระองค์ก็ให้ตามนั้นนะครับ สัญญาจะลงโทษคนที่ทำบาปเคารพกราบไหว้สิ่งอื่นใดน,นอกจากพระองค์พก็ทำตามนั้นไม่ผิดสัญญาพสสรานะองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างนะครับเป็นผู้ที่ทรงกำหนดกฎระเบียบทรงนำทางเป็นผู้ประธานปัจจัยอย่างชีพแล้วมันมีหลักฐานด้วยนะนะครับหลักฐานที่พระองค์แสดงให้เห็นเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือปาฏิหารปาฏิหารเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ นะครับหลักฐานของการที่พระองค์เป็นผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพเนี่ยเราเห็นได้ชัดๆนมแม่คือปาฏิหาริย์ที่พระองค์ได้แสดงให้มนุษย์เห็นว่าพระองค์เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยอย่างชีพมนุษย์ไม่สามารถทําน้ํานมให้เกิดขึ้นในเขานม เห็นไหมฮน้ำนมแม่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์โภชนาการยังไม่สามารถที่จะผลิตได้นะครับแล้วก็รู้ว่าถ้าไม่มีอากาศนะครับก็อยู่ไม่ได้เพราะต้องหายใจเพราะนั้นก็ประทานอากาศให้นะครับ ม่ได้มีแค่ออกซิเจนอย่างเดียวนะนะครับมีออกซิเจนแค่21เปอร์เซนต์เท่าน,นั้นเองที่เหลือก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์78นะครับส่วนอื่นก็เล็กๆน้อยๆผสมไปให้เราได้หายใจยังหายใจกันอยู่นะโอเคถ้ายังหายใจอยู่ให้นึกย้อนไปตั้งแต่วันที่ร้องอูแว่วันที่เราร้องอูแว่วันที่เราหายใจเอาอากาศเข้าไปนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ย เราเคยได้รับบินค่าอากาศหายใจไหมเราไม่ได้รับฟรีทั้งนั้นเลยแต่พอเข้าโรงพยาบาปลปังงาบปังงาบไนจะยื้อชีวิตเอาไว้ต้องเอาถังออกซิเจนมานะครับก่อนจะออกโรงพยาบาลเนี่ยถ้ารอดนะครับโรงพาบาลคิสตังเนี้ยรู้ไหมว่าถังเท่ไรรู้ไหมฮะถ้าอยากจะรู้ก็ไปเข้า ICU ดูก็จะรู้เลยครับโอ้โหว่า พระเจ้าให้อากาศเราฟรีๆไม่เคยคิดสตังค์เลยนะครับบานนะครับคิดออกซิเจนะครับผู้ที่ทรงนำทังนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้นะครับถ้าเราใช้สติปัญญาเ,เต่าไหมฮะขึ้นมาวางไข ติ่งุกอย่างทั้งในที่รับและในที่แจ้งพระองค์ทรงได้ยินพระองค์ก็ประทานหูให้แก่เราแต่คุณสมบัติในการฟังของหูมนุษย์เนี่ยนะครับสู้พระเจ้าไม่ได้หรอกขึ้นความตีสูงสูงนะครับมนุษย์ก็ไม่ได้ยินละนะครับแต่ว่าพระองค์เนี่ยทรงได้ยินนะครับแม้กระทั่งเสียงกระซิบที่อยู่ในหัวอกของเราเราด่าใครในใจเนี่ยพระองค์รู้แล้ว พียงแต่ว่ายังไม่เอาโทษเพราะยังไม่ได้ออกมาจากปากนะครับคิดชั่วพระองค์ก็รู้แล้วนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ทำพระองค์ก็ยังไม่เอาโทษแถมถ้าหากว่าเราละเว้นในสิ่งที่เราคิดเราอยากจะด่าใครในใจนะครับไม่พูดออกมาถ้าละเว้นได้พระองค์ให้ผลบุญหนึ่งทำดีพระองค์ก็รู้แล้วครับคิดดี พระองค์ก็ให้ผลบุญจากการคิดดีเนี่ยหนึ่งแต่ถ้าแปลความดีความคิดดีออกมาเป็นการกระทําก็จะคูณสิบเข้าไปพระองค์แฝงมากเลยเป็นผู้ที่อยากจะให้นะครับเป็นผู้ที่ทรงเมตตาพระองค์ก็ประทานความเมตตาให้แกเราแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครมีความเมตตานะครับเหมือนกับเรามีสตังในกระเป๋าะ แต่ถ้าหากว่าไม่มีของให้เราเอาสตังค์มาใช้จับจ่ายซื้อมาเนี่ยสตังค์มันก็คือเศษกระดาษฉันใดก็ฉันนั้นนะครับความเมตตาของพระองค์มีมากมายพระองค์ได้บอกเอาไว้ผ่านทางนาบีมุฮัมมัดว่าความเมตตาของพระองค์เนี่ยนะครับมีร้อยส่วนสมมุติมีร้อยส่วนพระองค์แบ่งให้สิ่งถูกสร้างที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งคนและสัตว์เพียงแค่หนึ่งส่วนเท่านั้น เพียงแค่หนึ่งส่วนจากความเมตตาของพระองค์มันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้สัตว์เนี่ยไม่เหยียบลูกของมันนี่คือความเมตตาของพระองค์นั้นพระองค์ประทานให้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไงถ้าพระองค์ไม่ให้มีคนยากจนคนลําบากคนขัดสนขึ้นมาเพื่อให้เราแสดงความเมตตาออกมาโดยการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ในรูปของการบริจาคทานหรือการให้สิ่งของประทังชีวิต ห็นไหมนี่คือการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณเพราะนั้นเมื่อเห็นคนลําบากยากจนอย่าไปตัดพ่อพระเจ้าว่าทําไมสร้างให้คนลําบากยากจนพระองค์ประทานโอกาสให้แกเราได้แสดงความเมตตาออกมาเพื่อเป็นการยกระดับางด้านจิตวิญญาณยิ่งแสดงความเมตตาออกมามากๆเราก็จะยิ่งมีสานะสูงส่งใกล้กับพระเจ้ามากที่สุดพระองค์ทรงให้อภัยรักที่จะให้อภัยนะครับ ต่เราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นผู้ที่ให้อาภายัยะนั้นพระองค์ก็จึงให้มีคนมาทําให้เราโกรธให้เราโมโหเป็นบางครั้งแล้วก็คนที่ทาให้เราโกรธให้เราโมโหไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราแหะนะครับเพียงเพื่อต้องการให้เราเนี่ยยกระดับว่า ให้เอาัยนะครับจะเป็นการยกระดับในด้านจิตวิญญาณซึ่งในทุกสาเนี่ยนะครับมีหมดนะครับพระนามของพระเจ้ามี99ประการแต่ผมนํามาเพียงแค่สิประกาศนะครับให้เราได้รู้นะครับให้รู้จักพระองค์นะครับแล้วออกข้อสอบทุกครั้งนะผมไม่บอกใบ้นะนะครับว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับอันนี้ในการสั เป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้านะครับว่าพระเจ้ามีองค์เดียวเนี่ยเราจะศรัทธาอย่างไรอันนี้สําคัญมากนะครับเรามักจะได้ยินคนมุสลิมหรือนักวิชาการพูดคำว่าเตาฮีเตาฮีเตาฮีนะครับแล้วมีศัพท์อาหรับเยอะแยะไปหมดเตาฮีคือการรวมเป็นหนึ่งรวมเป็นหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมารวมอยู่ที่พระเจ้าหมดความศรัทธาในความเป็นหนึ่งของพระเจ้าหรือของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับหมายถึง อัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าสูงสุดและควรค่าแก่การคารพสศักกา์ระไม่มีสิ่งใดที่ควรค่าแก่การคารพบกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบานอธิษฐานนอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คืออัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นผู้ที่ทรงสร้างทรงบริหารทรงดูแลและทรงครุ้มของทุกสิ่งที่พระอ,องค์ได้ทรงสร้างมานี่คือความเชื่อในพระเจ้า เชื่อว่าพระเจ้าไม่อยู่แล้วต้องเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างบริหารควบคุมดูแลคุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างให้เราวางใจในพระองค์ได้นะครับไม่ใช่ตะกุดเครื่องรางของขังเป็นสิ่งคุม้มครองถ้าทําแบบนั้นหมายถึงว่าคุณมีสิ่งอื่นควบคู่กับพระเจ้าในการที่จะมาคุ้มครองคุณการกระทาอย่างนั้นถือเป็นบาปใหญ่บาปหนักเราเรียกว่าชีริกการนําสิ่งอื่นมาเป็นภาคีหรือหุ้นส่วน กับคุณสมบัติของพระเจ้านะครับอันที่3ก็คืออเลอต่นนั้นที่มนุษย์ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามเมื่อพระองค์ทรงมีอำนาจในชั้นฟ้าพระองค์ก็ต้องมีอำนาจบนโลกใบนี้มีอำนาจเหนือมนุษย์ด้วยนะครับรัฐสภารัฐบาลไหนจะออกกฎหมายมาว่าสุราเป็นที่อนุมัติให้กินให้ขายได้มันขัดกับคำสอนของพระเจ้าผู้ทรงมีอำนาจเหนือแผ่นดินนี้ด้วย เพราะนั้นคนมุสลิมนะครับเขาจะไม่ยอมรับคุณอนุญาตคุณถือว่าเป็นสิ่งกฎหมายสิ่งที่ถูกต้องกฎหมายในการที่จะกินสุราขายสุราแต่สําหรับคนมุสลิมแล้วอธิปไตยอยู่ที่พระเจ้าไม่ใช่รัฐบาลนะครับเราเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่ารัฐบาลถ้าหากรัฐบาลออกกฎหมายที่ขัดกับคําสั่งของพระเจ้าแล้วเราไม่สนใจนะครับแล้วคุณจะมาบังคับให้เรากินเหล้าก็ไม่ได้เราก็สู้ เพราะว่าเราเคารพอธิปไตยของพระพุทธเจ้ามากกว่านะอธิปไตยของรัฐบาลนะครับอันนี้ต่อไปนะครับลักษณะบาปการของผู้ศรัทธาเราจะสังเกตได้นะครับก็คือดํารงละหมาดแล้วก็จ่ายสากาดมันเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาบริจากสม่ําเสมอทั้งในายามมั่งมียามขัดสนยับยั้งจากความโกรธแล้วก็ให้อภัยเกรงกลัวหรอนะครับเมื่อจิตใจ,ใจคิดชั่ว ก็ระลึกถึงอัลลอฮ์ทันทีขจัดความชั่วด้วยความดีปฏิบัติตามสัญญากับอัลลอฮ์อย่างครบครันนะครับแล้วก็ไว้วางใจในอัลลอฮ์ต่อสู้และช่วยเหลือผู้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์นะครับประโยชน์ของการรู้จักและศรัทธานในอัลลอฮ์นะครับส่งท้ายสไลด์นี้คือว่าทําให้เราหนึ่งรู้จักสารภาพของตัวเองว่าเป็นบ่าวที่ต้องเชื่อฟังและกระตันอยู่ นะครับถ้าเราเมื่ออยาจักสถานะของตัวเองนะครับเข้าไปในบริษัทใดนะครับเป็นลูกจ้างแต่ไปกลางวางตัวเป็นผู้จัดการหรือเป็นเจ้านายมันก็อยู่ในบริษัทนั้นไม่ได้หน่าหรอกครับดังนั้นะเมื่อเราอยู่บนโลกใบนี้เรามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราจะเลือกสถานะของตัวเองว่าเราเป็นสิ่งถูกสร้างเป็นบ่าวที่ต้องเชื่อฟังพระองค์มีหลักยึดมั่นที่ทางพุทธเขาเรียกว่าสรณะ สาระคือสิ่งยึดเหนี่ยวพระเจ้าคือสิ่งยึดเหนี่ยวแล้วก็สิ่งควบคุมจิตใจรู้เป้าหมายชีวิตว่าจะต้องกลับไปหาพระองค์และรู้วิธีการไปตั้งแต่ต้นชัว่วโมงแรกว่าที่ได้ประสบเคราะห์กรรมที่ขนาดเราจะกล่าวว่าออนนาและเวอินาเอรจรอเย่ให้ตอบเราพระองค์จะทําอย่างไรกับเราก็ได้เรื่องของเเราต้องกลับ ห้าโมงยังไม่เลิกกวาดเลยอ่ะบางทีกลางคืนเอาไ้ฉายเนี่ยมาส่องแล้วก็กวาดถนนด้วยนะครับเป็นความ,วามการทําความดีเหมือนกันแต่คําถามก็คือสิ้นเดือนใครได้รับเงินเดือนผมเชื่อว่าทุกคนคงตอบนะครับอยู่ในใจแล้วว่าลูกจ้างหัวหน้าเขตนะครับเขาได้รับเงินเดือนเพราะเขามีนายอ่ะแลวเขาทำตามคําสั่งของนายนะครับพอสิ้นเดือนนายเขาก็มีหน้าที่โอนเงินค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนให้ ส่วนอีกคนหนึ่งทั้งมาด้วยจิตอาสาแต่ไม่ได้เป็นลูกเจ้าหัวหน้าเขตนะครับถ้าหากว่าจิตอาสาคนนั้นนะครับขึ้นไปหาหัวหน้าเขตและคุณเป็นหัวหน้าเขตและจิตอาสานั้นมาขอเงนินเดือนค่าตอบแทนการกวาดถนนองคุณคุณจะให้ไหมในฐานะหัวหน้าเขตคุณก็ไม่ให้แนะ่เพราะว่าคุณไม่ได้เป็นนายเขาเป็นลูกน้องคุณความสัมพันธ์ไม่มีเพราะนั้นนะครับการมีนายหรือการมีพระเจ้าเนี่ยไม่ทำให้เราขาดขุอแต่การที่ไม่มีนาย นะครับหรือการไม่มีพระเจ้าเนี่ยเห็นผลละบุญที่ท่านมีความศรัทธาในพระเจ้าจึงไม่ได้ทําให้เราขาดทุนแต่ประการใดขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามแล้วฟังแล้วก็ การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับสอบอะไรก็มาเรามาตุลาวาบริการตัวสวัสดีครับ